รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมและรายการสุขนครรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนที่มีความสุขวันนี้ผมอยู่ที่น้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปยังชุมชนเผ่าอิ้วเมี่ยนไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงความสุขของพวกเขากันครับชาวเมี่ยนหรืออิ้วเมี่ยนมีความหมายว่ามนุษย์แต่เดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศจีนแถบแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงจากนั้นได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานลงมาเรื่อยๆจนมีส่วนหนึ่งได้มาตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลคลองเตยแห่งนี้การเดินทางของผมวันนี้เริ่มต้นที่ไร่ของพ่อบ้วนโจแซ่ตั้งครับที่เราทำไร่ตรงนี้เนี่ยทำสวนเนี่ยเขาเรียกของภูแต่ทั้งบนที่สูงสูงเนี่ยเขาเรียกเขาช้างมองจากของเตยเข้ามามันจะเป็นช้างตัวเป็นรูปทรงเหมือนช้างครับผมที่ตรงนี้เราซื้อมาประมาณเกือบ20ปีแล้วอากาศมันดีอยู่ก็เลยปลูกทุเรียนพ่อย้ายมาอยู่ที่กำแพงเพชรเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านชาวเมี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ปี2517แล้วครับเมื่อก่อนเราอยู่ลำปางเนี่ยอยู่บนเขาจริงๆอย่างก็พูดแล้วอะไรเนี่ยมันปลูกได้มันเอาออกมาขายไม่ได้อ้าวทำไมครับครับมันไม่มีทางลดนะฮะอ๋อมันมีทางรถครับผมตอนหลังได้ยินเขาบอกกำแพงเพชรปลูกข้าวโพดดีอะไรดีก็เลยลงมาที่นี่นะครับก็มาทำข้าวโพดกันหลายปีอยู่ปลูกข้าวโพดสักพักนึงนะพอดีฝนแรงแล้วก็ที่ข้างล่างเนี่ยแถวของร้านเนี่ยพวกหญ้านะหญ้าคานะมันสูงเยอะแล้วคราวนี้สมัยนั้นนะลุกทำไม่ทันแล้วคราวนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยมียาฉีดเท่าไหร่ก็เลยขึ้นเขาไปทำไร่ประมาณ 4-5 ปีทางการเขาไม่ให้อยู่แล้วก็ลงมาปุ๊บก็รับจ้างหลายวันเนี่ยวันละ30บาท35บาทถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้ก็ต้องทำรับจ้างอยู่ประมาณ3ปีหรือ5ปีจะไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วคราวนี้ก็เลยหันมาก็ทำเพราะเครื่องประดับเครื่องเงินเนี่ยขายก็เลยพอได้ก็เริ่มเป็นยึดเป็นอาชีพหลักมา mm-hmm. มันเป็นวิถีของชนเผ่าเมี่ยนชาติพันธุ์เมี่ยนของเราแหละคือทำเครื่องประดับเนี่ยเมื่อก่อนก็ทำยังใส่ไม่ค่อยเยอะคือสำคัญที่สุดก็คือมีกำไรข้อมือนะฮะเขาต้องไปมั่นสาวสมมติเราไปเราจะไปแต่งงานแต่แต่งงานก็มีกำไรข้อมือแล้วก็มีกำไรคอมีสร้อยแล้วก็มีต่างหูเนี่ยคือประจำเขาใส่มาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วทีนี้เครื่องแต่งกายล่ะนานไหมกว่าพ่อจะเปลี่ยนมาใส่ที่เป็นชุดแบบคนทั่วไปเขาใส่กันเมื่อก่อนก็อยู่บนเขาแล้วใส่ตอนหลังๆเนี่ยคือของเมี่ยนเนี่ยเขาก็ต้องมาเย็บแล้วก็ต้องมาถักอะไรกันนะมันยากต่อมาแล้วก็มาใส่ของไทยเนี่ยมันง่ายดีแล้วก็อากาศมันก็ไม่ค่อยร้อนเพราะว่าอากาศมันร้อนอยู่แล้วแต่ใส่เสื้อผ้านี่มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าใส่เป็นของเมี่ยนหรือว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันจะร้อนผ้ามันหนาตอนนั้นที่ใส่เนี่ยอายอยู่นะเขินๆอยู่อะไรครับแต่ผู้หญิงเนี่ยยิ่งเขินเลยนะผู้หญิงเพราะว่ามันมีหลายอย่างอะเนาะมีเสื้อผ้าที่ใส่นะกางเกงผ้าพันหัวอะไรนะพอเปลี่ยนมาไม่มีผ้าพันหัวเจอพวกเพื่อนฝูงนี่ก็ยังเขินๆอยู่เหมือนกันนะละนานหน่อยก็ทุกคนก็ใส่กันไปก็เลยชินไหมเพราะเมื่อกี้ผมเดินเข้าหมู่บ้านแล้วผมคิดว่าเอ้ยเราแยกไม่ออกบางทีพอใส่ชุดแบบนี้เราจะไม่รู้เลยว่านี่ชาวเมี่ยนนี่ชาวไทยนี่ชาวม้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเข้าไปบ้านเนี่ยถ้าเจอเมี่ยนเขาก็จะพูดภาษาเมี่ยนอยู่การแต่งกายก็มีเสื้อผ้ามีสารที่ไหว้เจ้าที่บ้านอะไรเนี่ยนะก็มีเก้าอี้หวายมีปักผ้าอะไรเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมี่ยนแล้วก็จะรู้
หลังจากกำลังเพลินอยู่กับวิวสวยๆอากาศดีๆในไร่ตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผมต้องลงมาที่หมู่บ้านด้านล่างเพื่อพบกับพี่หลิวครับและภาพที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือแม่ๆทั้งหลายที่แต่งชุดประจำเผ่าที่กำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารเลี้ยงพวกเราอยู่นั่นเองครับพี่หลิวครับที่เรากำลังจะทำเขามีชื่อเรียกว่าอะไรครับขนมของคนเมียนเวลาเรามีพิธีกรรมต่างๆเขาจะเรียกว่าหยวดดาวนะคะอันนี้หยวกกวยค่ะนี่คนเมียนเขาจะเรียกอย่างนี้ประเพณีเราเวลาเราจะใช้กับประเพณีต่างๆอย่างเช่นสะเดาะเคราะห์เรื่องทำสะพานอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้ขนมเหล่านี้แล้วเขาเอาไปทำยังไงครับใช้แขวนอยู่ข้างสะพานนะคะอ๋อใช้แขวนอยู่ข้างสะพานใช้เสาตั้งไว้ประมาณ6ต้นแล้วก็ใช้เป็นคู่แขวนไว้บนเสาในเวลาธรรมดาปกติเขาทำทานกันไหมครับปกติจะไม่ค่อยทำทานนะคะนอกจากว่าเรามีงานมงคลเวลาทำเกี่ยวกับพิธีกรรมเราถึงเอามาใช้อยากรู้ว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างเห็นมีอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะทำไมมันถึงเป็นสีดำมาครับพี่หลิวครับการที่สีดำนี้เราก็จะเอาต้นลิ้นฟ้านะคะเราก็จะเอาเนื้อมาตากให้แห้งนะคะแล้วเราก็เอาไปเผาเผาเกือบเป็นถ่านเลยค่ะแล้วเราก็เอามาตำให้ละเอียดครับค่ะแล้วก็เราก็มาร่อนให้ละเอียดที่สุดเหมือนเนื้อแป้งอะค่ะครับผมแล้วเราก็เอามาผสมกับข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้อะค่ะถ้าเราอยากได้รสชาตินิดนึงเราก็อาจจะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็คลุกใบที่เราใช้มาห่อนี่เป็นใบอะไรคะแม่นมจาวก็คือห่อลงไปในใบนี้ใช่ค่ะนะครับเราแล้วนี่เห็นมีหมูด้วยมีเหมือนเนื้อไม่หมู3ชั้นข้างในนี่ถ้าเกิดเราอะอยากให้มันมีรสชาติมากกว่านั้นเนี่ยเราก็จะเอาหมู3ชั้นนะคะครับหมู3ชั้นวางเราก็จะเอาไปทอดโดยทุบขิงและใส่ไว้จะเพื่อทำให้รสชาติมันหอมสมุนไพรหลังจากนี้ปุ๊บเราก็จะเอาไปต้มนะคะเอาไปต้มใช่ค่ะก็เราก็ต้มแล้วเราก็ดูระยะเวลาเราก็ต้องเข้าไปเช็คดูถ้าน้ำพอสมควรแล้วก็ต้องลองทดลองเอาออกมาเปิดดูข้างในถ้าสุกโอเคก็เราก็ทานได้พี่หลิวครับตั้งแต่ที่ชาวเมียนย้ายถิ่นฐานลงมาอยู่ที่นี่เนี่ยวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปจากเดิมไหมครับก็เปลี่ยนนะคะเมื่อก่อนเราอยู่บนดอยใช่ไหมคะตอนนี้เรามาอยู่พื้นน้ำเนี่ยวิถีชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเราอยู่ในชุมชนอยู่กันแบบผสมผสานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีชีวิตของเราก็ผสมผสานไปแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีของเราอะยังคงอยู่ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะครับก็ดั้งเดิมที่ผ่านมาเราก็ปักผ้าผู้ชายนะคะที่ยังว่างจากงานไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็จะมาทำเครื่องเงินแล้วก็ส่วนเด็กๆก็โตมาได้รับการศึกษามาก็ได้งานทำอยู่ในเมืองหลวงแล้วในส่วนในปักผ้าหรือเครื่องเงินนี้เรามีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลหรือว่าต่อยอดอะไรให้เราไหมเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณสำหรับชนเผ่าของเรานะคะเราปักผ้ามาทั้งหมดเนี่ยท่านก็จะรับไว้ซึ่งช่วยเหลือเราพอเวลาผ้าถึงที่วังก็จะคัดเสร็จแล้วก็ให้เงินกลับมาให้กับพี่น้องชนเผ่าเราอะค่ะอ๋อก็คือทำส่งเข้าไปในวังใช่ค่ะโดยศูนย์พนาสงเคราะห์ชาวเขาเป็นคนประสานครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับป้าเหมยเซงนะครับป้าเหมยเซงจะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายของชาวเมียนนะครับป้าเหมยเซงครับชาวเมียนเนี่ยเขามีชุดกันกี่แบบครับผมเห็นนี่เยอะมากมายเลยค่ะมีหลายแบบนะคะสำหรับผู้หญิงก็จะมีเสื้อคอแดงๆแบบนี้แหละค่ะสำหรับกางเกงนี่ก็ปักเป็นปีกว่าแล้วค่ะอ๋อกางเกงใช่ค่ะกางเกงนี่ปักเป็นปีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่ผ้ามันละเอียดใช้เวลามากอยู่ที่ชิ้นงานนะคะอ๋ออยู่ที่ชิ้นงานใช่ค่ะเช่นนี่ผมเห็น2ชุดนี้ถ้าแต่งตัวแบบนี้จะเป็นแต่งงานนะคะผู้หญิงผู้ชายก็แต่งงานค่ะเขาต้องใส่อะไรบ้างครับป้าผ้าสีขาวผ้าเฉียงเฉียงแล้วก็สีแดงผ้าเฉียงสลับกันแล้วก็จะมีเครื่องเงินประดับเครื่องเงินประดับนี่คือเงินแท้จริงๆเลยใช่ค่ะเงินแท้ค่ะความหมายของการเอาเครื่องเงินมาประดับบนเสื้อผ้าบนร่างกายนะครับมีความหมายยังไงครับบ่งบอกถึงฐานะมันคู่กับชาวเขาคู่กับเราอยู่แล้วผมสงสัยในเรื่องของลายที่คุณแม่กำลังปักอยู่นี่อันนี้ก็เป็นลายที่นี่ลายดั้งเดิมเลยป่ะครับใช่ค่ะลายดั้งเดิมแล้วเขาเรียกว่าลายอะไรคะแม่อันนี้ถ้าเป็นชาวเขาเผ่ายาวเขาเรียกหล่มเจลหล่มเจลใช่ค่ะมาจากดั้งเดิมพ่อแม่ถ้าขาดตัวนี้ก็จะไม่สมบูรณ์ในทุกส่วนของลายจะต้องมีลายนี้อยู่ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่ด้วยนะคะเนี่ยจะต้องเห็นลายนี้อยู่คือเป็นลายหลักใช่ค่ะ3ตัวนี้จะเป็นลายหลักเลยค่ะลายไหนยากสุดครับสำหรับอยู่ปลายขาอยู่ปลายขาใช่ค่ะอันนี้จะเรียกส่งเสยส่งเสยใช่ลักษณะเป็นน้ำๆอะไรเป็นน้ำๆใช่ค่ะ
แล้วอันนี้เป็นรอยเท้าเสืออ๋ออันนี้เขาเนี่ยอ๋อที่ว่ากันรูปรอยเท้าเสือใช่แล้วค่ะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะต้องมีทุกผืนต้องมีทุกชุดใช่ไหมชุดที่ดีที่สุดจะมีรูปรอยเท้าเสืออยู่ใช่ค่ะแล้วหมวกถ้าเป็นเผ่าเหย้าเขาเรียกกกเปลวฮะกกเปลวหมายความว่าพันหมายถึงว่าพันใช่เปลวห่ออะไรอย่างเงี้ยต้องใส่ทุกคนใช่ค่ะตอนนี้อาหารที่เตรียมไว้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับนอกจากหยั่วดาวและหยั่วกวยซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกับบ้าจ่าแล้วก็ยังมีเดียดเมียโซแจก็คือไก่ต้มสมุนไพรนั่นเองครับซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดนั้นชื่อไม่คุ้นจริงๆครับต้มไก่กับสมุนไพรเนี่ยเป็นยาสมุนไพรสมัยเก่าเนี่ยเอามาต้มมาคุ้นคลอดผู้หญิงอ่ะคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยก็ต้องต้มมากินถึงมีนมอะไรให้ลูกจะได้มีน้ำนมให้ลูกขั้นตอนต่อไปคือนอกจากมีไก่มีตะไคร้มีขิงแล้วเนี่ยเราต้องใส่อะไรบ้างครับแม่ต้องใส่สมุนไพรสมุนไพรเดี๋ยวก็คนสุดท้ายก็ใส่นี่อันนี้คืออะไรครับแม่พริกไทยพริกไทยโอ้มีสมุนไพรหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวคงให้แม่อธิบายว่าเรียกอีซินเซนนั่นแหละนี่อีซินจะออกแปะจะออกแปะจะกล่องกุนจะกล่องกุนอันนี้ศพพานศพพานอันนี้จะออกซีจะออกซีอันนี้ฮาเดียซัวฮาเดียซัวหมดแล้วให้ยกลวกให้มันยกไปหมดเนี่ยก็สุกก็กินได้ก็กินได้แล้วกินได้แล้วเหมือนดอกไม้เลยเหมือนดอกไม้สีเหมือนดอกไม้ต้มสักพักหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ยแล้วพี่ไทยเราใส่ตอนไหนให้แม่ตอนเดี๋ยวใกล้สุกใกล้สุกแล้วให้ใส่เวลากินกินแล้วกินข้าวเหนียวหรือข้าวธรรมดาครับหรือข้าวธรรมดาก็กินได้ข้าวธรรมดากินได้ข้าวเหนียวก็ได้ใส่พริกไทยใส่พริกไทยโอ้หมดเลยครับแม่โอ้มันน่าร้อนน่าดูเลยได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วและอย่างสุดท้ายก็คือใบหม่อนห่อหมูสับการทำนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับแค่ปรุงรสหมูสับด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชีให้เหมือนกับไส้เกี๊ยวทอดจากนั้นก็นำใบหม่อนมาห่อเสร็จแล้วก็นำลงทอดจนกรอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนรสชาตินั่นแหละครับอร่อยทุกอย่างจริงๆครับอ่าแม่พูดช้าๆซิว่าพูดว่าอะไรนะเปียวเจียงเปียวเจียงต่อไต่ซินต่อไต่ซินเปียวเจียงต่อไต่ซินเสร็จแล้วเอาไปทอดใช่มีอะไรผมช่วยไหมครับช่วยก็ได้ค่ะเนี่ยรออยู่เนี่ยดูยังไงครับแม่มันจะสุกครับสีเปลี่ยนแค่ไหนครับเดี๋ยวเหลืองๆอ่ะให้มันเหลืองๆรอแป๊บนึงนะครับเหมือนตอนขายกล้วยเลยทำอย่างนี้เลยใช่ค่ะอ๋อแล้วเทียนเสด็จน้ำมันนี่ลงกันต่อไปเดี๋ยวกินเลยโอ๊ยร้อนจัดมั้ยหอมไหมอร่อยมากครับเหมือนไส้ขนมจีบที่เคยกินปลาสวรรค์นะที่ใส่ในซูกี้แล้วมีผักชีเสียบรสชาติแบบนี้จิตสำนึกสาธารณะคำนี้มีมานานแล้วแต่บางคนไม่เข้าใจแค่ทำในสิ่งที่รู้ว่าถูกต้องถูกกาลเทศะไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนไม่แซงคิวไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดไม่ทำลายโบราณสถานหรือโบราณวัตถุของชาติไม่จอดรถในที่จอดรถคนพิการหลีกทางให้รถฉุกเฉินและอีกเยอะแยะเรารู้กันอยู่แล้วแต่จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นแหละร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยสำนึกของความเป็นไทย
มาเยี่ยมเช่นล่อใต้เสียวขาวเราหายอ่อหรือแต่ไหนหัวหูปุ่นมาเปลี่ยนหูเดี๋ยวเส้นปุ่นมาติ่วยุ่งอีน้อยเดี๋ยวว่าแต่เสียวขาวโซต้าเลียวเถ่งเจนก็กะฮิ้งมันกะให้หล่อตุสัญญาณหล่อตุย่องแต่งเสียเสียวลงเจมิงอะไรสิงโอ้ถึงแม้จะมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาหลายครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวเมี่ยนก็คือองค์เปลี่ยนหุ่งหรือผ่านอ๋องซึ่งมาถึงเทศกาลสำคัญสำคัญอย่างตรุษจีนชาวเมี่ยนทุกคนก็จะมารวมตัวกันที่นี่ครับเมี่ยนเราคือเปลี่ยนหุ่งแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือผ่านอ๋องผ่านอ๋องผ่านอ๋องนี่ก็คือเป็นที่เคารพนับถือของชาติพันธุ์ชนเผ่าอี้เมี่ยนนะครับ12แซ่ทุกแซ่เนี่ย ก็ต้องเคารพนับถือมีกระดาษมีหมูมีไก่ก็มาเลี้ยงผลไม้ก็มาเลี้ยงมาทำขอพรขออะไรกันนะครับเราเรียกกันว่าเปลี่ยนหุ่งเปลี่ยนหุ่งก็คือว่าสูงสุดของชนเผ่าเมี่ยนนะเปลี่ยนหุ่งหลังจากที่ไปทำความเคารพองค์เปลี่ยนหุ่งเรียบร้อยตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านทำเครื่องเงินของพี่สิทธิชัยครับซึ่งก็อย่างที่พ่อบ้วนโจเล่าไปนะครับว่าหลังจากที่ย้ายลงมาพื้นราบผู้ชายเมี่ยนส่วนใหญ่ก็จะยึดอาชีพทำเครื่องเงินเป็นหลักควบคู่ไปกับการทำไร่ครับทำมาประมาณ22ปีแล้วแล้วพี่แค่ไปเรียนมาจากไหนครับเรียนมาจากลุงครับแล้วตอนอยู่บนเขาเราทำเครื่องเงินเอาไปทำอะไรครับอ๋อเอาไปใช้งานวิธีมงคลต่างๆแล้วก็เอาไปขายด้วยครับมีลายที่มันเป็นลายเฉพาะของชาวเผ่าเมี่ยนไหมครับมีครับผมลายอะไรครับพี่มันมีกำไลมั่นสาวแล้วที่ผมเห็นเขาใส่กันที่หมวกที่ตรงนี้มันมีที่คล้องคอแล้วก็ใส่เห็นผมเห็นเป็นห้อยๆลงมานี่มันน่าจะแสดงถึงความมั่งคั่งนะครับร่ำรวยอย่างเนี้ยอ๋อของฐานะของคนคนนั้นคนที่มีใส่ตัวนั้นก็คือว่าเป็นคนรวยแล้วพวกลายต่างๆเนี่ยใครเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วแต่บางช่างแต่ละคนนะครับว่าจะดีไซน์เป็นลายแบบไหนก็คิดเอาเองครับแล้วเวลาเราไปขายเราไปขายใครครับขายมีตลาดอย่างของคนพื้นเมืองก็จะส่งกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็อย่างถ้าอย่างพวกนี้ก็จะถ่ายขายตามหมู่บ้านชาวเขามีบางส่วนก็ส่งไปให้ญาติที่อเมริกาขายแล้วทำลายของพ่อของเราอย่างเดียวป่ะครับเรามีแบบคำของเผ่าอื่นไหมอะไรที่อ๋อก็คือทุกชนเผ่าแล้วลายสมัยใหม่ก็อย่างเช่นพวกกำไลต่างหูสร้อยแหวนอย่างเนี้ยส่วนใหญ่อิงจากอะไรดอกไม้หรือว่าดอกไม้ใบไม้อ๋อถ้าลายโบราณก็ไปที่เมืองเก่าอย่างนี้ครับผมปัจจุบันนี้พี่ทำอาชีพทำเพื่อเงินอย่างเดียวเลยป่ะครับอ๋อทำไร่ด้วยครับทำไร่ด้วยครับอย่างเวลาไปทำไร่เราก็ต้องเบรกไว้ตรงนี้ครับเพราะตรงนี้ก็คือทำได้ทุกวันไงครับในหมู่บ้านภาพที่ผมเห็นจนชินตาคือภาพของผู้หญิงสูงอายุผู้หญิงที่ออกมานั่งหน้าบ้านบางก็นั่งเป็นกลุ่มบางก็นั่งคนเดียวออกมาพร้อมตะกร้าหนึ่งใบเพื่อมานั่งปักผ้าเป็นภาพที่น่ารักและก็ดูอบอุ่นมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากรายได้เล็กๆน้อยๆจากการปักผ้าแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุที่นี่ดูมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะกันอยู่ตลอดเวลาเลยแหละครับป้าชื่ออะไรครับป้าเชษเฉิงรายเฉิงรายคุณป้าอายุเท่าไหร่ครับอายุ70แล้ว72 72แล้วเรียนปักผ้าหรือปักผ้าเป็นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ10ปีอายุ10ขวบเออ10ขวบก็ยายก็สอนให้ปักกางเกงใส่ปักที่พันหัวเดี๋ยวถึงเวลาแต่งงานไม่มีใส่อายเขาเขาว่าต้องสอนมาให้ปักเป็นแล้วก็ต่อไปความจำได้แต่ปักทุกวันทำงานไร่ข้าวทำงานไร่ข้าวโพดทำงานเสร็จแล้วอยู่แล้วแล้วก็ต้องเอาผ้ามาปักตะกอนอยู่บนดอยนี่ไม่ได้ใส่กางเกงอย่างคนไทยนี่ใส่กางเกงอย่างนี้ก็ต้องมีเปลี่ยนคนนี้ต้องมีสามชุดสี่ชุดมาเปลี่ยนไม่ขยันปักก็ไม่ได้ใส่เหมือนกางเกงนั้น
ไม่ถ้าไม่ทำกางเกงนะเป็นผ้าตกแต่งเป็นผ้าตกแต่งแต่งใส่ปักปกม้อนก็ได้ปกตู้ก็ได้ทำนี้ทั้งวันเลยป่ะคุณยายเรียนมาจากไหนอ่ะโอ้เรียนมาก่อนนะมาก่อนปู่ย่าตายายสอนมาก็จำมาทำมาเรื่อยๆโหนี่ใช้จำมาหมดเลยอ่ะครับนี่ยังไม่ได้ใส่แฉกสีขาวสีขาวนะต้องใส่เป็นเส้นอ๋อต้องใส่สีขาวไปขั้นเป็นเส้นกี่วันเสร็จอู้นะใช่เป็นหลายเดือนน่ะถ้าคุณหนุ่มนะแม่นล่ะเท่าไหร่หรอกคุณหนุ่มนะ 2-3 เดือนได้นะคุณเก๋นะใส่ได้ 4-5 เดือนมาอ๋อสายตานะค่อยๆทำถ้าหน่วยนะไม่ทำนอนวันนึงประมาณชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วแต่ถ้าขยันทำตั้งแต่เช้าเลยยายทำเช้านะถ้าขยันนะตื่นมานะสว่างนะทำละถ้าไม่ขยันนะกินข้าวแล้วแต่ก็มุ่งค่อยทำแล้วสาวยายทำอะไรอ่ะสาวนะไปอยู่กรุงเทพมาเรียนหนังสืออยู่ป้านะอยู่บนเขาทำไร่ทำนาโอ้ไม่มีนาหรอกทำไร่อ๋อแล้วลงมาอยู่นี่ตั้งแต่กี่ขวบมาโอ้ได้30กว่ามั้ง33มั้งตั้งแต่33ตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เราได้75แล้วอ๋อก็ลงมาอยู่โห40กว่าปีเนาะและก่อนที่พวกเราจะเดินทางกลับผมเห็นแม่ๆกำลังเตรียมทำไข่ต้มสีแดงเพื่อมอบให้กับทีมงานซึ่งก็ถือว่าเป็นคำอวยพรจากชาวเมียนให้ผู้ที่ได้รับมีความโชคดีนั่นเองครับคือชาวเขาเผ่ายาวอิวเมียนเป็นประจำเผ่าของเราถ้าตรุษจีนถ้าปีใหม่เราก็จะทำต้มสุกแล้วก็ย้อมสีแดงให้กับพี่น้องที่เรานับถือมีผมเป็นของฝากเอาไปให้แล้วก็กินได้กินให้เป็นมงคลค่ะเราให้เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับเป็นพระพรอ๋อเป็นพรแทนพรของเราแทนพรของเราใช่ความอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เสร็จแล้วพอได้อย่างนี้ปุ๊บนะท่านผู้ชมแล้วเขาก็จะคล้องคออย่างนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้จากการมาที่นี่คือความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวเมียนและไม่ว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่จะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ความเหนียวแน่นของผู้คนและการช่วยกันรักษาประเพณีต่างๆเอาไว้ทำให้อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวเมียนนั้นยังคงมีอยู่ให้เราได้เห็นกันจนถึงทุกวันนี้วันนี้สุขนครต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ